ดีครับพบกับรายการรีบูทรูมนะครับเราจะยกส่วนของโลกฟุตบอลเอามาไว้ที่หน้าจอของคุณครับเราอยู่ที่สนามซ็อกเกอร์โปนั่นเองนะครับแล้ววันนี้เนี่ยมีงานเปิดตัวเรบูราสามนะครับชื่อหาว่าเรบูราสาม X ชินจิโอกาซากิคลินิกนั่นเองนะครับแล้ววันนี้แขกรับเชิญของเราคือพิเศษมากเลยครับเขาเป็นหนึ่งตำนานกองหน้าทีมชาติญี่ปุ่นแล้วก็ทีมเลสเตอร์นั่นเองนะครับคงเป็นใครไม่ได้นอกจากชินจิโอกาซากินั่นเองนะครับและบรรยากาศในงานรวมถึงเทคโนโลยีใหม่ๆของเจ้าเรบูราสามเนี่ยจะมีอะไรแตกต่างไปจากเดิมบ้างเราไปติดตามบรรยากาศในงานกันเลยครับMr. Kiyoshi Tatani, President of Mizuno APAC Thailand Limited and Mizuno Singapore Private Limited, ให้เกียรติมาต้อนรับแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนค่ะ Please welcome on stage, please.ทำให้การสัมผัสบอลการที่คอนโทรลบอลเนี่ยดีขึ้นกว่าเรกูล่า2เนี่ย 9% 215กรัมนะครับที่ไซส์ปกติครับที่ไซส์มาตรฐานมากมากฮะ215กรัมครับทั้งเบาที่เยอะนะครับเบาที่เยอะบรรยากาศถูกยอดมากแล้วก็ได้รับวิ่งกีดจากชินจิโอกาซากินะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมได้อยู่กับเจ้ามิซูโน่เรบูราสามเจเนเรชันใหม่ล่าสุดอยู่ในมือผมแล้วนะครับแวบแรกที่เห็นเนี่ยบอกว่ารูปร่างหน้าตาเนี่ยก็ยังคงไม่ได้เปลี่ยนไปจากเดิมมากแต่ที่เราเห็นสังเกตชัดๆเลยนะครับจะเป็นตรงช่วงบริเวณลิ้นด้านบนนะครับที่เขามีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมเนี่ยที่อาจจะเป็นตะข่ายด้านในอาจจะแบบคนอาจจะใส่ยากแต่อันนี้เนี่ยเขาได้ปรับเปลี่ยนมาเป็นหนังสังเคราะห์แล้วก็ทำไปเป็นชิ้นส่วนเดียวกันกับตัวอัปเปอร์เลยทำให้การใส่เนี่ยง่ายขึ้นแน่นอนนะครับที่เราจะเห็นเป็นโครงตรงนี้นะครับแล้วก็มันคือเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด 3D CD frame ที่เขาเชื่อมไปกับอัปเปอร์หนังจิงโจ้เกรดพรีเมียมที่ดีที่สุดของ Mizuno เลยนะครับชุดพื้นอันนี้จะเป็นชุดพื้นแบบ Rotation Lift ที่เราจะเห็นแกนกลาง3ปุ่มตรงนี้นะครับทั้ง2คู่เลยจะเป็นชุดพื้นแบบใหม่ล่าสุด Mizuno ได้พัฒนาขึ้นนะครับก็คือในส่วนของแกนกลางรองเท้าเองนะครับที่เขาจะใช้เทคโนโลยี Defect Grooveที่ช่วยในการพลิกตัวเนี่ยการกลับตัวเนี่ยเหมาะกับเกมสมัยใหม่ในเกมปัจจุบันที่มีความรวดเร็วแล้วก็รุนแรงเนี่ยทางมิซูโน่ได้พัฒนาในช่วงของเทคโนโลยีแกนกลางตรงนี้นะครับทำให้คุณเนี่ยกลับตัวได้ดีขึ้น 9% จากการวิเคราะห์ของมิซูโน่นะครับและในเทคโนโลยีที่เขาพัฒนาทั้งหมดนะครับเขาได้คอนเซ็ปต์มาจากความสมบูรณ์แบบในเกมฟุตบอลนะครับที่ทำให้นักฟุตบอลเนี่ยระดับโลกเนี่ยมุ่งเข้าไปสู่เกมที่สมบูรณ์แบบมากขึ้นกว่าเดิมครับและที่สำคัญนะครับมิซูโน่เรบูราสามนะครับยังคงเป็น made in Japanเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มากันด้วยเทคโนโลยีที่แบบดีขึ้นกว่าเดิมหนังจิงโจ้เกรดพรีเมียมมีความเบากระชับขึ้นกว่าเดิมแน่นอนราคา Mizuno Rebuda 3เนี่ยเจ้าตัว FG เนี่ยอยู่ที่ราคา 9,500 บาทแล้วก็ที่ร้าน Ari Football ของเราเนี่ยมีแบบปุ่มเหล็กที่เป็นมิกซ์ด้วยราคา 9,900 บาทนั่นเองวางจำหน่ายที่ Ari Football ทุกสาขาเลยนะครับและที่ช่องทางออนไลน์ arifootball.com นั่นเองนะครับสำหรับคุณที่เป็นแฟน Mizuno เนี่ยหรือชอบนวัตกรรมใหม่ๆของ Mizuno เนี่ยแล้วก็เป็นสายสปีดสายโจมตีอยู่แล้วเนี่ยผมว่า Mizuno Rebuda 3เนี่ยตอบโจทย์คุณได้มากแล้วก็คุณต้องพลาดไม่ได้เด็ดขาดนะครับแล้ววันนี้นะครับสุดพิเศษเลยเดี๋ยวเราจะพาไปสัมภาษณ์พาไปดูว่าเหล่าบรรดาแบรนด์แอมบาสเดอร์ของ Mizuno เนี่ยที่เขามาร่วมงานในวันนี้เนี่ยเขาสวมใส่เจ้า Rebuda 3แล้วเนี่ยเขามีความรู้สึกกันเป็นอย่างไรบ้างตามผมไปดูกันเลยครับก็โค้ชนะครับพุทธมานาสีครับสังกัด True Bangkok United ครับผมก็สวัสดีครับผมเตี้ยนะครับวิศรุธอิมุรานะครับสังกัด True Bangkok United ครับครับเป็นไงบ้างครับสำหรับความรู้สึกฟีลลิ่งแรกความรู้สึกแรกที่เราเห็นเจ้ามิซูโน่เรบูราสามเนี่ยเราส่วนตัวผมก็ชอบรองเท้าที่เป็นแบบสีขาวๆเงี้ยครับแตกต่างก็คือผมว่าเป็นน้ำหนักที่มันเบาขึ้นมันจางจากตัวเรบูราสองก็ทำให้เราวิ่งอาจจะเพิ่มความเร็วได้ก็เป็นรองเท้าที่ออกมาทำออกมาได้สวยนะครับต่างจากคอลเลคชันเรบูราทูนะครับที่เปลี่ยนจากพื้นใหม่ครับแล้วก็สีใหม่ที่ทำให้แบบเพิ่มความเร็วได้ในการเวลาเราเทิร์นที่จะไปข้างหน้าเพิ่มได้ดีครับที่แบบเขามีการเปลี่ยนจากตรงลิ้นทำได้ไหมที่จะจับเรบูราสองครับแต่สำหรับผมว่าผมชอบตรงนี้มากกว่ามันทำให้มันยืดหยุ่นได้เท้ามันไม่รัดมากเกินมันทำให้แบบคลายผ่อนคลายเท้าได้ครับทำให้ผมว่ามันกระชับใส่ง่ายด้วยใช่ครับแล้วก็ใส่ง่ายกว่าเดิมครับสวัสดีครับครับพี่ย่าเป็นอยู่กับพี่เต๋าสมชายครับเป็นยังไงพี่เต๋าสำหรับเรบูราสามที่พี่เต๋าลองไปใส่แล้วเนี่ยฟีลลิ่งที่แบบลงมาเตะในสนามเนี่ยพี่เต๋ารู้สึกไงบ้างคือจริงๆเนี่ยผมได้ลองตั้งแต่หนึ่งเลยนะหนึ่งสอง
ผมชอบรองเท้าที่มันจะมีหน้ากว้างเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเมืองไทยเป็นเมืองร้อนนะครับเวลาที่รองเท้าหน้ากว้างหน่อยเนี่ยเวลาเท้าขยายมันจะรู้สึกสบายขึ้นแต่บางทีเนี่ยถ้าหัวเล็กๆเนี่ยมันจะรู้สึกว่าไอ้บางทีมันรัดเท้ามากมันไปทำให้เท้าเนี่ยปูนะครับสิ่งสำคัญคือผมเนี่ยก็ยังเป็นนักกีฬาที่คนอยู่ในยุค90นะครับเราโตมากับสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเราได้สัมผัสกับหนังจริงนะครับอย่างหนังจิงโจ้อย่างเงี้ยมันเป็นการทัชชิ่งบอลที่อีกฟีลลิ่งหนึ่งมันจะไม่เหมือนเซเนติกการที่เราเนี่ยจะเลือกอาวุธประจำกายของเราสักอย่างเนี่ยเราต้องเลือกให้เหมาะกับตัวเองเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับความคิดเห็นของเราแบรนด์แอมบาสเดอร์ของมิซูโน่นะครับซึ่งบอกได้เลยว่ายังไงก็ต้องขอฝากเจ้ามิซูโน่เรบูร่า3เนี่ยเอาไว้อ้อมใจแฟนๆด้วยนะครับและยังไงเนี่ยอย่าลืมฝากรายการอีก1รายการของเราของทางอริ FC นะครับที่จะพาคุณไปรีวิวรองเท้าใหม่ๆนะครับแน่นอนว่าจะต้องมีเรโบด้า3ตัวนี้เนี่ยให้แฟนๆได้ติดตามกันแล้ววันนี้เนี่ยผมขอลาไปก่อนสำหรับครั้งหน้าอริบูธรูมจะไปรีวิวอะไรจะเป็นที่ไหนติดตามกันให้ดีๆเลยนะครับเพราะนี่คือรายการอริบูธรูมเราจะยกส่วนโลกฟุตบอลเอาไว้ที่หน้าจอคุณครับและอย่าลืมนะกด Subscribe และกดกระดิ่งนะเพื่อคุณจะได้ไม่พลาดทุกการรีวิวของเรานะและวิดีโอใหม่ๆของเราแน่นอนฮะกับอริฟุตบอลครับ